เดี๋ยวเราจะพาไปดูไททันชุดใหญ่ไปกับพี่ถอยไปไหนพอสวัสดีครับผมอ้วนจูเนอร์ฮะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูไททันชุดใหญ่ไปกับพี่ถอยไปไหนพอเยอะมากก็เลยลืมเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้ทำอะไรบ้างอันดับแรกมาฟังเสียงเดินหอบก่อนทุกคนเดินเดินตามผมนะเดี๋ยวผมจะนี่เอาทำอะไรกันอ่ะเชื่อกูด้วยนะไอผมไม่ไหวพี่เขาวิ่งตามทำไมโอเคคันนี้หลักๆเลยนะฮะอันดับแรกที่ทำของคันนี้เลยก็คือพี่เขาเปลี่ยนยางคันนี้เป็นยางปลอมนะฮะแต่ว่าเราสติ๊กเกอร์ติดเป็นฮีโร่อาวันๆนะพี่เขาไม่ค่อยรู้หรอกครับอันนี้เป็นยางไซส์อะไรวะเนี่ย255 50 11 18นั่นแหละฮีโร่นะฮะยางก็คือสายประมาณว่ายีราฟแคะหรือไม่ก็สายนิ่มนวลหน่อยเพราะว่าสมัยนี้ก็ต้องแนวประมาณนี้ไปบางๆมากก็ไม่ไหวล้อดุ้งหมดแล้วก็ให้ดูลายยางก่อนเผื่อบางคนอยากได้ยางลายนี้เนี่ยครับ
แก้มมันนะดูแก้มก่อนฮีโร่ฮีโร่บอกพี่จังเลยขาวเลยนี่หรอมันกว้างเท่าไหร่วะพี่ทำไมมันดูยังไม่เต็มไอ้นี่เท่าไหร่นะ255ความกว้างมันล้อพี่ล้อ59ขึ้นเลย59ขึ้นแต่มันดูอวบๆนะลดนิดๆลดนิดๆซื้อซุ้มใส่จบเลยอ่ะยางแล้วก็เดี๋ยวต้องดูมุมนี้ดีกว่าทรงให้ดูทรงดีกว่าตอนแรกพี่เขาจะให้โหลดตอนแรกพี่จะโหลดเท่าไหร่วะหน้า2หลัง4หน้า2หลัง4แต่ว่าประเมินแล้วอันเนี้ยเอาหลังลงไปแค่3ถ้าเอาลงไป4เนี่ยไม่น่ารอดเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ3นิ้ว3นิ้วเรานะแต่เนี่ยนั่งไม่ติดลองนั่งดูแล้วไม่ติดเหลือมันจะประมาณเนี้ยกระแทกแล้วก็ยังลงแค่นี้โหถ้าลง4นะก็จะอยู่ประมาณเนี้ยพอนั่งก็เหลือแค่นี้มันเสี่ยงเกินไปมันจะโดนขอบยางก็เลยเอาหลังลงแค่3นิ้วแล้วก็ข้างหน้าลงแค่นิ้วเดียวส่วนด้านล่างพี่เขาเปลี่ยนท่อไอเสียฮะเป็นท่อหน้าเผานู่นอยู่ตรงนู้นเลยแล้วก็เปลี่ยนโชว์เป็น Attack Force นะฮะสีเขียวเนี่ยหน้าหลังเลยหลังปรับได้หน้าปรับไม่ได้เจ๋งลองขึ้นพี่เจ๋งลองขึ้นไปหลังกระบะผมจะดูว่าข้างล่างมันยันป่ะโอเคคันนี้โหลดโดยการใส่กล่องนะผมไม่ค่อยเน้นดัดแหนบเท่าไหร่เพราะว่ามันจะทำให้แหนบเสีย 5K เดี๋ยวผมขึ้นกราฟิกตรงนี้ให้ว่ามันกระแทกไปโดนลองขยมหน่อยได้ป่ะกระโดด1 2 3ครับยังไม่โดนยางกระแทกเลยคือเหลืออยู่รถจะไม่ยันแน่นอนเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ว่ายางกระแทกคืออันไหนโอเคสองคน200กว่าโลเออ200กว่าพี่เท่าไหร่100กว่าแล้วเพราะบางคันโหลดอ่ะเขาไม่สนใจเขาโหลดแต่ทรงสวยแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมันกระแทกกันแล้วทำให้หน้ามันเหินแบบนี้ได้แต่อันนี้โหลดแบบไม่กระแทกแล้วก็เปลี่ยนคัทเก่าอยู่นี่อ้าวเหี้ยคัทหายอ๋อนี่ครับคัทอยู่นี่ของเก่าก็จะเป็น9นิ้วเราก็ขยายเป็น10นิ้วแล้วก็ถ้อยเสียโชค4ต้นใส่กล่องอะไรพวกเนี้ยประมาณนั้นหมดแล้วเหรอพี่อ๋อท้ายรางกับอุดิยาด้วยเจ๋งไปฝาพงให้ดูหน่อยอุดิยาแล้วก็ทำท้ายรางเปิดเป็นไม่ได้เราเปิดแต่ตั้งเป็นเปล่าเป็นแน่เป็นช่างต้องเปิดได้ทุกรุ่นเว้ยเนี่ยครับ EGR ก็อยู่ตรงนี้มี EGR แล้วก็ทำท้ายรางใส่กล่องแต่ว่าอันนี้พี่เขาสั่งผมละแต่ว่าผมลืมตัวนี้สำคัญมากใครที่ขับอยู่แล้วรถเหยียบวูบหายก็ไปเปลี่ยนตัวนี้ซะโอเคแล้วก็มีอะไรวะไม่มีแล้วโบเริ่มหอนแล้วโบเริ่มหอนแล้วใกล้แล้วเนี่ยครับเพราะใหม่สามอาทิตย์แล้วกันตอนนี้มันก็อะไรบอกเครื่องจ๋าโบลาก่อนเอ้ยต้องบอกโบจ๋เออใช่เครื่องจ๋าโบลาก่อนอย่าให้เครื่องจ๋าเลยแต่เครื่องจ๋าโบลาก่อนยุ่งโบจ่าเครื่องล้างก่อนเรียบร้อยแล้วปิดไอ้พี่เขาเดี๋ยวตอนจบเดี๋ยวเราจะวนอีกรอบหนึ่งไหมพอแล้วไปงั้นขึ้นรถไอ้เหี้ยถ้าไม่อีกรอบเราตายห่าเลยแล้วเมื่อกี้ผมก็คือจะแจ้งข่าวเมื่อกี้พาไปจูนมาแต่ว่าลืมกดบันทึกมาถึงที่เนี่ยแล้วเพิ่งเห็นว่าไอ้เหี้ยไม่ได้กดถ่ายเลยโคตรเหี้ยเลยจริงนะแบบโอ้ยเล่นกันไปเยอะด้วยแต่มันวิ่งนิวเลยเหมือนกันเพราะว่ารถพี่เขาขี่มาพี่เขาก็บอกแล้วว่าเฮ้ยปกติบูทมันอยู่10กว่าทำไมมันไม่ขึ้นเลยผมก็ไปประเมินว่าท่อยางอาจจะแตกหรือเปล่าแต่ทีเนี้ยพี่เขาดันสั่งเปลี่ยนท่อไอเสียด้วยพอเราลื้อท่อมาช่างเขาลื้อท่อมาพี่เขาก็เห็นว่าขากระป๋องวิกเกตมันหลุดซึ่งมันไม่ได้หลุดง่ายๆรถมีอายุเขาไม่หลุดยังไงก็ไม่หลุดไม่รู้หลุดได้ยังไงอาจจะใช้สูตรแบบไอ้นี่เปล่าที่ดอมใช้ตอนดึงใช่เอาละไอ้ตัวสัตว์ดูสิมุกนายจะใช้ได้ไหมที่ใช้ฝาเบียร์ให้มันให้บูทมันเข้ามาเยอะเพราะตอนนั้นพี่เขาไปแข่งเอารถคันนี้มาอันนี้ได้มาฟรีแล้วแข่งกันนะใครถึงที่หลังได้ไอ้เฮียไปดึงผิดแทนที่จะดึงสายบูทใช่ป่ะไอ้เฮียไปดึงขากระบอกออก
พูดเหลือศูนย์นี่ไม่ไปเลยนะมันก็เป็นอย่างนี้นะฮะอย่าดูฟาสบ่อยนะฮะไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้ตอนนี้ปวดหัวดูเขาแปดภาคแล้วมันยืดดูอะไรต่อตรงไปข้างนู้นเหรอเหยียบให้ฟังเสียงแน่นหน่อยใส่กล่องแล้วเสียงมันก็จะแน่นๆขึ้นแต่ว่าคันนี้ยังเหยียบเต็มไม่ได้เพราะว่ากล่องโซล่ามันตันแล้วอ่ะเราเหยียบตันนะกูต้องโดนซุปเปอร์ฟาร์มสักขวดละนะขายของหน่อยใช่ห้องเครื่องสะอาดเลยเนียนเลยขวดเดียวเหลือเสร็จแล้วเสร็จแล้วกลับไปแล้วเสร็จแล้วเด็กๆกลับได้พี่เสร็จแล้วMax Q got another one.